ีวิตปัจจุบันหลังแต่งเงียบกับชายคนรักนิดอรพันธ์เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเธอดังมากจริงๆค่ะสำหรับนิดอรพันธ์ยังคงความสวยไว้อย่างยาวนานกับฉายานางเอกฟันกระต่ายที่ใครก็ต่างชื่นชอบค่ะรวมถึงนะคะแม้ตอนนี้เธอจะอยู่ในวัย52ปีแล้วแต่ความสวยสะพรั่งไม่เปลี่ยนเลยต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนเลยแหละค่ะสำหรับอรพันธ์พานทองสมรสกับสราวุธวัชรพลค่ะเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชื่อดังเธอได้ออกจากวงการแสดงและผันตัวไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของช่องดังอย่างโพลิพัสซึ่งหากถามว่านิดอรพันธ์นั้นได้มีการจัดงานแต่งงานอย่างไรเมื่อไหร่ก็ถูกเป็นคำถามที่น่าสงสัยเพราะข่าวการวิวาของเธอและสามีเงียบหายไปมารู้อีกทีแต่งงานแล้วก็มีลูก3แล้วเธอได้คำตอบตอนที่คุณนิดบอกรายการโดยเผยว่างานเลี้ยงแต่งงานไปอย่างเรียบง่ายจริงๆค่ะมีเฉพาะคนสนิทจริงๆเท่านั้นโดยบอกคนที่เชิญมางานว่าเป็นการจัดเลี้ยงภายในซึ่งมีภาพมาโชว์อยู่ประมาณ 2-3 ใบที่เด็ดสุดคืองานนั้นเชิญคุณอ้อมสุนิสามาด้วยแต่การมานั้นเป็นที่ตาตึงใจจริงๆเนื่องจากคนนิดเล่าไปยิบไปว่าวันนั้นอ้อมร้องเพราะว่าเขาใส่ชุดดำไปเพราะไม่รู้ว่าที่เชิญไปนั้นคืองานแต่งงานขอโทษคุณนิดตลอดเวลายังเผยอีกว่าแม่ตั้งใจจริงๆเพราะคุณนิดบอกว่าแค่เป็นงานกินเลี้ยงภายในเฉยๆคุณนิดบอกคุณอ้อมว่าไม่เป็นไรแค่ฉันเห็นแกใส่กระโปรงมางานฉันได้นี่ก็ถือว่าปลาบปลื้มใจมากๆแล้วค่ะคือปกติคุณอ้อมไม่ใส่กระโปรงเลยนั่นเองแต่วันนั้นใส่ไปเป็นพิเศษนะคะเพื่องานคุณนิดโดยเฉพาะโดยให้เหตุผลว่าถ้าพี่นิดเอ่ยปากชวนโดยตรงแบบนี้แสดงว่าต้องไม่ธรรมดาจริงๆคิดว่าต้องเป็นงานเลี้ยงพิเศษอะไรแน่ๆและไม่คิดว่าจะเป็นงานแต่งงานคืออ้อมคิดว่าเป็นงานเลี้ยงกลางคืนใส่สีดำเป็นอะไรที่มาตรฐานสุดแล้วนั่นเองค่ะบรรยากาศงานในวันนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายอบอุ่นแล้วก็สบายๆจริงๆค่ะเอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นคู่รักอีกคู่นึงที่รักกันอย่างยืนยงยาวนานค่ะ